จะบอกว่าหอมมาก Magical Girl เลยนะเป็นน้ำหอมแบบว่าสายเสกเวทมนต์เลยจริงๆนะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรา VR Channel นั่นเองนะคะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องกลิ่นกันบ้างนะคะกลิ่นหอมหอมสำหรับสาวๆแล้วความหอมเรื่องกลิ่นตัวเรื่องความหอมนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่เฉพาะสาวๆนะคะทุกคนหนุ่มๆก็ด้วยเหมือนกันนะคะก็ต้องมีกลิ่นหอมเดินผ่านใครก็ต้องแบบโอ้โหเหลียวหลังเลยประมาณนั้นเลยนะคะแล้วน้ำหอมทุกวันนี้นะคะไม่จำเป็นต้องแพงนะคะเพราะว่าพี่วีเห็นมาแล้วนะคะน้ำหอมที่แบบว่าราคาไม่ต้องแพงราคาแบบสบายกระเป๋าแต่กลิ่นหอมกลิ่นแพงมากและที่สำคัญคือหาซื้อง่ายอยากรู้แล้วใช่ไหมนี่เลยค่ะ12 Plus Pocket Moisture Perfume นั่นเองนะคะน้ำหอม12 Plus นี่เขาก็เป็นแบรนด์ที่ออกมานานนมมากแล้วนะคะทุกคนอันนี้คือตัวออกใหม่ล่าสุดของเขานะทุกคนคือหอมมากหอมละมุนหอมแพงกลิ่นแพงแพ็กเกจเขาจะดูแบบMagical Girl สาวน้อยผู้มีเวทมนต์อะไรประมาณนี้เลยนะคะวันนี้พี่วีได้มาทั้งหมดด้วยกัน3กลิ่นนะคะทุกคนและแต่ละกลิ่นนะคะจะบอกว่าหอมมากเพื่อนคนสงสัยไหมคะว่าเวลาเราฉีดน้ำหอมเราควรจะฉีดเวลาไหนแล้วน้ำหอมจะติดทนนานตลอดทั้งวันนะคะอันนี้คือเทคนิคที่พี่วีชอบใช้นะคะชอบฉีดนะพี่วีจะฉีดประมาณตอนหลังอาบน้ำพออาบน้ำเสร็จซับตัวให้หมาดๆนะคะทุกคนแล้วก็ทาโลชั่นลงโลชั่นก่อนให้เรียบร้อยปุ๊บนะคะก็ฉีดน้ำหอมไปเลยฉีดตามชีพจรข้อพับต่างๆนะคะหรือว่าซอกคอและความพิเศษของเขานะคะ12 Plus รุ่นนี้คือเขาสามารถฉีดผมได้ด้วยนะคะทุกคนแล้วถ้าเกิดว่าวันไหนที่พี่วีฉีดน้ำหอมกลิ่นที่แบบแรงๆนะพี่วีก็จะชอบแบบว่าฉีดปุ๊บกลางอากาศแบบนี้นะคะแล้วก็เดินผ่านเอานะคะแล้วก็หมุนรอบตัวประมาณนี้ก็จะได้กลิ่นน้ำหอมที่กลิ่นอ่อนละมุนก็เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าแต่ละสีแต่ละกลิ่นเขามีชื่ออะไรยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตัวสีม่วงนี่ก่อนละกันนะคะเขามีชื่อว่า12 Plus Pocket Moisture Perfume กลิ่น Million Riches กลิ่นนี้ก็หอมมากเลยนะคะทุกคนกลิ่นเขาจะออกประมาณว่าเป็นสาวน้อยที่มีความมั่นใจสูงแล้วก็เหมาะกับสาวที่ไปปาร์ตี้ไปงานกลางคืนอะไรประมาณนี้นะคะกลิ่นนี้ก็จะแบบหอมแบบยั่วๆหอมแบบมั่นใจหอมแบบเซ็กซี่เซ็กซี่กลิ่นนี้เดี๋ยวพี่วีจะฉีดฝั่งนี้แล้วกันนะคะต่อมาเป็นขวดสีแดงนะคะสีแดงน้องชื่อ12 Plus PocketMoisture Perfume กลิ่น Magical Dream ชื่อกลิ่นเขาก็จะออกประมาณว่าสาวน้อยมีความฝันมหัศจรรย์แล้วก็แพ็กเกจเขาก็จะแบบเน้นแบบ Magical วับวิ่งวับมีความหรูหราส่วนขวดสีแดงนะคะกลิ่นเขาก็จะออกประมาณว่าสาวน้อยสดใสน่ารักฟุ้งฟริ้งมีความร่าเริงในตัวประมาณนี้นะคะสีแดงฉีดฝั่งนี้ละกันต่อมากลิ่นสุดท้ายเป็นขวดสีม่วงอ่อนๆนะคะสีแบบหวานมากน้องชื่อ12 Plus Glitter Perfume Mist เนี่ยกลิ่นของน้องก็จะออกประมาณนี้เลยค่ะทุกคนออกเหมือนแพ็กเกจสีเขาเลยนะคะใช่ค่ะทุกคนคือเขาเป็นกลิ่นแฟรี่นั่นเองนะคะก็คือกลิ่นนางฟ้าผู้แสนดีนางฟ้าผู้น่ารักกลิ่นนี้คือละมุนมากค่ะทุกคนกลิ่นแบบเป็นสาวน้อยหน้าทะนุถนอมสาวน้อยแบบใสๆน่ารักน่ารักละมุนละมุนนะคะทุกคนหอมมากเช็คก่อนฉีดนะคะเพราะว่าเขาจะมีกลิตเตอร์นะพี่วีฉีดกับผมเลยแล้วกันนะคะทุกคนคือจะบอกว่าหอมทุกกลิ่นเลยนะคะแล้วก็ความหอมความโดดเด่นของแต่ละกลิ่นนะคะคือก็จะสะท้อนอารมณ์สะท้อนความมีสไตล์ของแต่ละคนว่าเป็นสไตล์ไหนแบบไหนและที่สำคัญนะคะน้ำหอมรุ่นนี้นะคะเขามีมอยเจอร์ไรเซอร์ช่วยบำรุงผิวเราให้นุ่มชุ่มชื้นและแพ็กเกจเขานะคะออกมาแบบดีเทลฟุ้งฟิ้งสวยหรูดูแพงมากเลยนะคะนอกจากแพ็กเกจจะดูแพงแล้วนะกลิ่นก็ดูแพงด้วยค่ะทุกคนกลิ่นเหมือนน้ำหอมแบบแบรนด์เนมเลยนะคะราคาน่ารักราคาสบายกระเป๋าแน่นอนปริมาณอยู่ที่25 ml
ราคา30บาทซื้อได้ง่ายมากค่ะทุกคนมีขายที่ 7-Eleven เลยนะคะขวดขนาดเล็กนะคะสามารถพกพาใส่กระเป๋าสะพายของผู้หญิงเราไปได้เลยนะคะใครที่กำลังมองหาน้ำหอมอยู่นะคะในช่วงนี้รีบไปสอยมาด่วนๆค่ะทุกคนจะบอกว่าหอมมากไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะพี่ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่เข้ามาชมกันและฝากกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจพี่วีด้วยนะคะวันนี้ก็ไปละค่ะเจอกันคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ โอ้โหเป็นน้ำหอมสายเสกเลยจริงๆ